ปัจจุบันช่องทางการชำระเงินในการขายออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ขายยอมรับและความสะดวกของผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องกดเงินสดอัตโนมัติหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้อย่างไรก็ตามในแต่ละรูปแบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งวิธีการชำระเงินที่นิยมใช้กันในปัจจุบันได้แก่ 1. การชำระเงินจากบัญชีธนาคารแบบออนไลน์การชำระเงินจากบัญชีแต่ละธนาคารพาณิชย์ของไทยเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่ใช้อยู่โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมของบัญชีเกิดขึ้นผู้ใช้บริการก็จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งอีกทั้งบริการของธนาคารพาณิชย์ของไทยถูกออกแบบให้มีระบบและกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลธนาคารและข้อมูลของผู้บริโภคผู้บริโภคจึงแน่ใจได้ว่าสามารถทำธุรกรรมกับธนาคารได้อย่างปลอดภัยปัจจุบันหากผู้ขายสินค้าออนไลน์ได้สมัครบริการพร้อมเพย์ไว้ผู้บริโภคก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในกรณีที่โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาทไปยังผู้ขายนอกจากนี้เมื่อต้องการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ก็ไม่จำเป็นต้องระบุเลขที่บัญชีธนาคารแค่เพียงใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับนิติบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงิน 2.การหักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตการหักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเป็นวิธีการที่สะดวกสำหรับผู้บริโภคซึ่งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจะมีความแตกต่างกันตรงที่การหักเงินผ่านบัตรเดบิตผู้ซื้อจำเป็นต้องมีเงินอยู่ในบัญชีของตัวเองที่เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้าหรือบริการนั้นๆแต่การหักผ่านบัตรเครดิตผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องมีเงินในบัญชีของตนเองหรือเรียกได้ว่าเป็นการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนั่นเอง 3. การชำระผ่านทางผู้ให้บริการทางการเงินหรือ Payment Gateway การโอนผ่านผู้ให้บริการ Payment Gateway เป็นการโอนเงินระหว่างตัวกลางระหว่างเว็บไซต์ของร้านค้ากับระบบธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ให้บริการ Payment Gateway จะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อตัดโอนเงินในบัญชีของผู้ซื้อหรือส่งเป็นคำสั่งโอนเข้าระบบการชำระเงินและทำการสั่งจ่ายให้กับผู้ขายต่อไปทั้งนี้การโอนเงินด้วยระบบดังกล่าวเป็นการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์ Payment System หรือ E-Payment โดยเงินที่ได้ชำระหรือโอนไปนั้นอยู่ในรูปแบบของเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือในรูปแบบบัตรพลาสติกซึ่งเป็นเงินที่ผู้ใช้บริการได้ชำระล่วงหน้าแก่ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 4. การชำระค่าสินค้าโดยเก็บเงินปลายทางการซื้อขายออนไลน์มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆปัจจัยที่ทำให้การขายออนไลน์ประสบความสำเร็จก็คือความน่าเชื่อถือซึ่งผู้ประกอบการสินค้าออนไลน์ขนาดกลางและขนาดเล็กค่อนข้างมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือจึงต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ๆมาใช้เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคและกลยุทธ์ที่สำคัญก็คือการเก็บเงินปลายทางหรือ Cash on Delivery นั่นเองซึ่งในปัจจุบันบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนที่มีบริการเก็บเงินปลายทางและส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้านลูกค้าปัจจุบันมีบริษัทที่นิยมใช้กันมากคือบริษัทไปรษณีย์ไทยบริษัท Curie Express บริษัท DHL Ecom บริษัท Alpha Fast ซึ่งข้อดีของการจ่ายเงินปลายทางก็คือผู้ซื้อได้รับความสะดวกทำให้เกิดการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วเป็นหลักประกันว่าผู้ซื้อชำระเงินแล้วจะได้สินค้าตามความต้องการแน่นอนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ขาย